นกอดอาหารมาหลายน่าจะ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์แล้วเพราะว่าหิมะมันสูงอะแล้วไม่มีใครตักออกให้ช่วงที่หิมะมาป้าอยู่อีกเมืองหนึ่งป้าอยู่เมืองบรัสเคไรโฟสที่นี่เป็นเมืองเวสบีนะลูกก็ฝาดเฉพาะทางเข้าออกบ้านตรงที่ไปให้อาหารนกเขาก็ไม่ได้ทำให้เราวันนี้มีเวลาว่างเลยจัดซะหน่อยอุณหภูมิยังติดลบอยู่เหมือนเดิมนะลบ17-18องศาหนาวจนแข็งไปหมดแล้วเสื้อผ้าต้องใส่แบบอุ่นจริงๆนะถึงจะอยู่ได้นอกบ้านดูเอาแล้วกันเป็นข้าวต้มมัดเลยอาหารนกของป้าก็เศษขนมปังเหมือนเดิมใส่กล่องไว้ไปเก็บมาจากบูติกเก้นหรือว่าร้านค้ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่กล่องไว้ถ้าหมดก็ถ้าไม่มีขนมปังก็ซื้อเป็นเม็ดทานตะวันแทนทุกวันนี้ก็จะสภาพแวดล้อมก็จะเป็นแบบนี้แหละจนกว่าหิมะจะละลายหมด